ัสดีค่ะเรามาต่อเรื่องชนิดของคำนะคะเราเรียนเรื่องอะไรเรื่องชนิดของคำชนิดไหนมาแล้วบ้างคะชนิดแรกคำนามยังจำได้ไหมว่าคืออะไรเป็นคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของชนิดที่สองคำสรรพนามชนิดที่สามที่เราเรียนชั่วโมงที่แล้วก็คือเรื่องคำอะไรคะคำกริยาก็คือแสดงอาการใช่ไหมมียกตัวอย่างคำกริยาได้ไหมคะวิ่งเดินกระโดดเป็นกริยาอาการต่างๆแล้วนักเรียนดูบนจอนะคะที่นักเรียนเห็นตัวหนังสือสีแดงนักเรียนอ่านประโยคก้อยตื่นสายนักเรียนเห็นตัวหนังสือสีแดงบนจอไหมคะนักเรียนคิดว่าวันนี้เนี่ยเราจะเรียนชนิดของคำอะไรถูกต้องนะคะเราจะเรียนในเรื่องของคำวิเศษนะคะคำวิเศษนักเรียนเปิดหนังสือควบคู่ไปด้วยนะคะหนังสือเรียนหลักภาษาไทยอยู่หน้าที่128นะคะนักเรียนในหนังสือเตรียมสมุดขึ้นมาด้วยนะคะคำวิเศษคำวิเศษคืออะไรคำวิเศษเนี่ยเป็นคำที่ใช้ขยายคำอื่นโดยเป็นการเพิ่มความหมายให้มีความชัดเจนขึ้นไม่ว่าจะเป็นลักษณะเวลาสถานที่นะคะปริมาณแล้วก็จำนวนต่างๆโดยยกตัวอย่างนะคะชายหนุ่มคนอ้วนอย่างเงี้ยเป็นคำวิเศษแดงนอนตื่นสายบ้านฉันอยู่ไกลคนไหนเรียนเก่งอันนั้นตัวหนังสือสีแดงที่นักเรียนเห็นเนี่ยเรียกว่าคำวิเศษนะคะก็คือเป็นคำที่ขยายคำอื่นนั่นเองนะคะโดยมีกี่ชนิดเราจะมาดูพร้อมกันคำวิเศษอันแรกเนี่ยก็คือคำวิเศษบอกลักษณะเรียกว่าลักษณะวิเศษนะคะชนิดที่สองบอกเวลาก็คือการวิเศษคำวิเศษบอกสถานที่เรียกว่าสถานวิเศษนะคะคำวิเศษบอกปริมาณหรือจำนวนเรียกว่าประมาณวิเศษนะคะคำวิเศษบอกความชี้เฉพาะเรียกว่านิยมวิเศษชี้เฉพาะแล้วก็ต้องมีไม่ชี้เฉพาะด้วยก็คืออนิยมวิเศษถ้าเป็นคำถามเรียกว่าปริฉาวิเศษนะคะแสดงคำขานเรียกว่าปฏิชยาวิเศษและอันสุดท้ายคำวิเศษแสดงความปฏิเสธนะคะเรียกว่าปฏิเสธวิเศษนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าแต่ละชนิดเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงบ้างนะคะนักเรียนอันแรกนะคะมาดูที่คำวิเศษบอกลักษณะก็คือคำวิเศษชนิดนี้เนี่ยจะประกอบคำอื่นเพื่อบอกลักษณะต่างๆเช่นอาจจะเป็นชนิดสัมผัสรูปรสกลิ่นต่างๆหรืออาจจะเป็นขนาดนะคะยกตัวอย่างเช่นเขาพูดคมคายก็คือทำหน้าที่ขยายนะคะปลาอยู่ในถังถังเป็นยังไงก็คือถังสูงผู้ชายเป็นคนเลวเด็กสาวมีผิวสวยเด็กร้องไห้ร้องไห้ยังไงก็คือร้องไห้เสียงดังนะคะอันนี้ก็คือบอกลักษณะ
นรวยมีเงินมากช้างลากต้นไม้ใหญ่นะคะอันนี้เรียกว่าลักษณะวิเศษนะคะอันแรกก็คือบอกลักษณะว่าเป็นยังไงบ้างต่อไปชนิดที่2เป็นคำวิเศษบอกเวลาก็จะเป็นคำวิเศษที่ใช้ประกอบคำอื่นเพื่อบอกเวลาว่าเป็นเวลาไหนนะคะเช่นอาจจะเป็นปัจจุบันเช้าสายบ่ายเย็นเที่ยงวันนี้พรุ่งนี้โบราณปัจจุบันอนาคตได้หมดเลยเด็กๆ ดื่มนมทุกเช้าคำว่าเช้าก็คือเป็นการวิเศษนะคะโรงเรียนเข้าเวลา8นาฬิกาก็คือบ่งบอกเวลาใช่ไหมคะเขาจะส่งของมาเมื่อไหร่ก็คือภายหลังคนขายไอศกรีมมาบ่ายๆสมชายชอบสะสมของโบราณหรือว่าฉันจะไปเดี๋ยวนี้นักเรียนลองยกตัวอย่างได้ไหมเพิ่มเติมจากบนจอนี้ที่บอกเวลาฉันกินข้าวตอนเที่ยงนะคะมีตัวอย่างอื่นอีกไหมใครตอบได้ยกมือขึ้นยกตัวอย่างประโยคมาพอจะให้ตอบไม่มีคนตอบงงมากโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงยกตัวอย่างได้ไหมคะประโยคที่มีการวิเศษด้วยฉันกลับบ้านตอนเย็นค่ะฉันกลับบ้านตอนเย็นถูกต้องนะคะปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะเป็นคำวิเศษบอกเวลานะคะต่อไปอันที่3เป็นคำวิเศษบอกสถานที่เรียกว่าสถานวิเศษนะคะก็คือคำวิเศษเนี่ยที่ใช้เพื่อบอกสถานที่ว่าอยู่ตรงไหนอยู่ใกล้หรือว่าไกลใต้อยู่ตรงบนหรือว่าด้านล่างริมหรือว่าขอบซ้ายขวาหน้าหลังก็คือบอกสถานที่ที่อยู่หรือว่าที่ตั้งนั่นเองเช่นคนสูงนั่งหลังคนเตี้ยนั่งหน้านะคะก็คือบอกสถานที่ทัพพม่ายกมาทางเหนือมีห้องเช่าอยู่ชั้นบนนะคะขบวนรถไฟเคลื่อนไกลออกไปอันนี้เป็นตัวอย่างของคำวิเศษบอกสถานที่นะคะนักเรียนต้องจำแนกให้ได้นะคะว่าคำเหล่านี้เนี่ยอยู่เป็นคำวิเศษชนิดไหนต่อไปอันที่4เป็นคำวิเศษบอกปริมาณหรือว่าจำนวนเรียกว่าประมาณวิเศษนะคะก็จะมีคำว่าทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงบางเกือบมากน้อยเนี่ยเป็นประมาณวิเศษนะคะก็คือบอกจำนวนว่ามีมากน้อยแค่ไหนนะคะยกตัวอย่างเช่นคนทั้งหมดมารวมกันอยู่ที่นี่คำว่าทั้งหมดก็คือบอกปริมาณว่ามีทุกคนเลยที่มารวมกันอยู่ที่นี่นะคะคนอ้วนกินจุคำว่าจุนี่มากหรือน้อยคะกินเยอะหรือว่ากินน้อยกินเยอะนะคะก็คือบ่งบอกปริมาณนั่นเองบางวัดต้องทำพิธีบวชวันละหลายหลายรูปบางวัดก็คือคำว่าบางกับทั้งหมดอันไหนเยอะกว่ากันทั้งหมดนะคะนักเรียนต้องแยกให้ออกนักเรียนหลายคนเล่นกีฬาก็คือแสดงจำนวนสัปดาห์หนึ่งมี7วันนะคะอันนี้ก็คือเป็นปริมาณหรือว่าจำนวนเรียกว่าประมาณวิเศษนะคะต่อไปอันที่5บอกความชี้เฉพาะเรียกว่า
นิยมวิเศษนะคะก็จะมีคำว่านี่นั่นโน้นเหล่านี้เหล่านั้นอยู่ในประโยคด้วยยกตัวอย่างบ้านโน้นทาสีสวยดินสอนี้มีหลายสีนะคะเธอทำเช่นนั้นทำไมพรุ่งนี้ฉันจะไปแน่นอนนะคะก็คือบอกความชี้เฉพาะนะคะอันที่5นักเรียนดูข้อสังเกตนะคะคำว่านี้นั้นโน้นหรือโน่นเนี่ยอาจจะเป็นคำสรรพนามก็ได้ที่เรียกว่านิยมสรรพนามแต่ว่าให้เราเนี่ยสังเกตว่าเป็นคำวิเศษเนี่ยเมื่อคำเหล่านั้นเนี่ยอยู่หลังคำนามถ้าอยู่หลังคำนามเนี่ยจะเป็นคำวิเศษเช่นน้ำตาลนี้ทุกผลคนนิยมคำนามก็คือคำว่าน้ำตาลเพราะคำตัวหนังสือสีแดงเนี่ยเป็นคำวิเศษนะคะนกเหล่านี้เป็นอาหารตาของประชาชนคำนามก็คือคำว่านกเขาบอกว่าถ้าเป็นคำวิเศษเนี่ยจะอยู่หลังคำนามแต่ถ้าเป็นนิยมสรรพนามก็คือถ้าเป็นสรรพนามเนี่ยอาจจะอยู่ต้นประโยคก็ได้เช่นนี้มีคุณหลายหลากมากมายครันนะคะต่อไปเป็นคำวิเศษบอกความไม่ชี้เฉพาะเรียกว่าอนิยมวิเศษนะคะก็จะเป็นคำวิเศษที่ใช้บอกกำหนดไม่บอกนะคะว่ามันแน่นอนหรือเปล่าจะมีคำว่าไหนอะไรทำไมนะคะอยู่ในประโยคคนอื่นไปไหนกันหมดเธออยากไปไหนก็ตามใจฉันทำงานอะไรก็ได้หรือว่าคนไหนก็ไม่ดีเท่าแม่นะคะต่อไปเป็นคำวิเศษแสดงคำถามเรียกว่าปริฉาวิเศษนะคะก็คือบอกความสงสัยหรือว่าตั้งคำถามนั่นเองประเทศอะไรมีพลเมืองมากที่สุดหมวกใบนี้ราคาเท่าไหร่เงินใครหายนักเรียนลองยกตัวอย่างได้ไหมคำวิเศษแสดงคำถามยกตัวอย่างได้ไหมคะเพราะอะไรถึงไม่มาโรงเรียนมีอะไรอีกบ้านไหนมีโทรศัพท์เธอซื้อขนมมาจากร้านไหนนะคะก็คือใช้เป็นคำถามจะเรียกว่าปริฉาวิเศษนักเรียนดูข้อสังเกตบางคำเนี่ยปริฉาวิเศษบางคำอาจจะเป็นปริฉาสรรพนามก็ได้แต่ให้เราสังเกตคำปริฉาวิเศษเนี่ยมักจะอยู่หลังคำนามนะคะเช่นคนไหนไม่ได้ส่งการบ้านเป็นคำวิเศษวิชาอะไรที่เธอชอบก็คืออยู่หลังคำนามคำนามก็คือคำว่าวิชานะคะแต่ถ้าเป็นปริฉาสรรพนามเนี่ยจะอยู่ต้นประโยคไหนคือทางที่เธอเลือกหรืออะไรคือสิ่งที่เธอต้องการนะคะต่อไปเป็นอันที่8คำวิเศษแสดงคำขานรับเรียกว่าปฏิชยาวิเศษคำขานรับมีคำว่าอะไรบ้างคะมีคำว่าครับค่ะมีอะไรอีกจ๋าฮะขานะคะยกตัวอย่างอันนี้เขาบอกว่าอะไรประโยคนี้อ่านทั้งประโยคค่ะ
ทำตามที่คุณขอร้องแม่จ๋าวันนี้มีอะไรกินบ้างถ้าแสดงอาการขานรับเนี่ยเราจะเรียกว่าปฏิชยาวิเศษนะคะต่อไปชนิดที่9แสดงความปฏิเสธเรียกว่าประฏิเสธวิเศษนะคะปฏิเสธก็คือส่วนใหญ่เนี่ยจะมีคำว่าไม่อยู่ในประโยคด้วยเช่นอย่ามิใช่หามิได้มิได้เปล่าบ่ใช่ไม่ใช่ต่างๆนะคะนักเรียนเช่นถ้าไม่สำเร็จจงทำอีกจนสำเร็จเรายกเข้าโจมตีมิให้มันรู้ตัวตัวหนังสือสีแดงเนี่ยโรงเรียนนี้ไม่ใช่โรงเรียนรัฐบาลอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะคะบุญคุณของพ่อแม่ประมาณมิได้มีอะไรอีกมีใครยกตัวอย่างได้ไหมคะอย่าเล่นกับไฟนักเรียนต่อไปเรามาดูหน้าที่ของคำวิเศษนะคะหน้าที่ของคำวิเศษเนี่ยก็คือจะทำหน้าที่ขยายคำอื่นเพื่อทำให้ประโยคนั้นเนี่ยมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะข้อแรกคำวิเศษเนี่ยจะทำหน้าที่ขยายคำนามขยายคำนามที่อยู่ข้างหน้ายกตัวอย่างเช่นประโยคแรกอ่านว่าอะไรคะบ้านเล็กในทุ่งกว้างเขาบอกว่าคำวิเศษจะทำหน้าที่ขยายคำนามแสดงว่าคำนามในประโยคนี้คืออะไรคำว่าบ้านใช่ไหมคำว่าเล็กขยายบ้านและคำว่ากว้างขยายอะไรคะขยายทุ่งอ่ะประโยคที่สองคำว่าสีแดงขยายอะไรคะโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงตอบได้ไหมคะพัดลมสีแดงดูเด่นสะดุดตาคำว่าสีแดงขยายคำว่าอะไรคะพัดลมค่ะขยายคำว่าพัดลมถูกต้องนะคะต่อไปวิทยุนั้นผลิตในประเทศไทยขยายคำนามก็คือคำว่าอะไรคะ 1/5 เลขที่เลขที่เท่าไหร่ดี37ออกมาหน้าห้องเลยวิทยุนั้นผลิตในประเทศไทยขยายคำนามก็คือคำว่าคำว่านั้นตัวหนังสือสีแดงทำหน้าที่ขยายคำนามในที่นี้คำนามคือคำว่าอะไรประโยคนี้ประโยคนี้ล่ะตำรวจหลายคนล้อมจับคนร้ายขยายคำนามข้างหน้าก็คือคำว่าตำรวจนะคะต่อไปนอกจากขยายคำนามแล้วก็ยังสามารถขยายคำสรรพนามได้ด้วยนะคะเช่นฉันเองเป็นคนทำอันนี้คำว่าเองนะนักเรียนที่เป็นคำวิเศษขยายคำสรรพนามด้านหน้าก็คือคำว่าฉันนะคะใครหนอรักเราเท่าชีวีคำว่าขยายคำว่าหนอขยายคำว่าใครเธอนั่นแหละเป็นคนพูดคำว่านั่นแหละขยายคำว่าเธอและอันสุดท้าย
ท่านเท่านั้นที่อบรมเขาได้คำว่าเท่านั้นขยายคำว่าท่านนะคะนักเรียนดูเรายังเรียนไม่จบต่อไปหน้าที่ข้อที่3คำวิเศษนอกจากจะขยายคำนามคำสรรพนามแล้วก็ขยายคำกริยาด้วยนะคะตัวอย่างเช่นลมพัดแรงนกบินบินยังไงก็คือบินสูงขยายกริยาที่อยู่ข้างหน้านะคะหนุ่มสาวทำงานว่องไวประโยคนี้อะไรเป็นกริยาหนุ่มสาวทำงานว่องไวคำว่าทำงานเป็นคำกริยามีคำวิเศษก็คือคำว่าว่องไวนะคะทำหน้าที่ขยายกริยานะคะจ้อยต่อยมวยเก่งคำกริยาคือคำว่าต่อยนะคะต่อยยังไงก็คือต่อยเก่งนั่นเองเขาดำน้ำทนหรือว่าอยากกินมูมามตัวหนังสือสีแดงที่นักเรียนเห็นเนี่ยเป็นคำวิเศษที่ทำหน้าที่ขยายคำกริยานะคะดูข้อที่4เป็นคำวิเศษแล้วก็ขยายคำวิเศษได้อีกนะคะเธอว่ายน้ำได้รวดเร็วเนี่ยแค่นี้ก็เธอว่ายน้ำได้รวดเร็วอันนี้ก็คือเป็นคำวิเศษอยู่แล้วขยายคำวิเศษเข้าไปอีกเร็วมากน้อยแค่ไหนก็คือเร็วมากวันนี้แดดร้อนจัดก็ไปขยายคำวิเศษอีกก็คือคำว่าจริงๆนะคะดอกไม้ส่งกลิ่นหอมหอมยังไงหอมฟุ้งก็คือขยายคำวิเศษอีกนะคะปีนี้ฝนตกมากเหลือเกินนะคะอันนี้ก็คือหน้าที่ของมันอันที่5คำวิเศษเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นตัวแสดงหรือว่าที่เราเรียกว่าคำกริยานะคะบอกสภาพมะม่วงผลนี้สุกแล้วคำว่าสุกก็คือเป็นตัวแสดงหรือเรียกว่าคำกริยานั่นเองน้ำในถังเย็นจัดเย็นเป็นตัวแสดงน้ำเย็นอยู่ในถังเย็นเนี่ยทำหน้าที่ขยายคำนามต้องแยกให้ออกนะคะอันนี้นักเรียนดูน้ำในถังเย็นจัดเย็นอันนี้เป็นคำกริยานะคะแต่ถ้าเย็นอันที่สองเนี่ยน้ำเย็นอยู่ในถังเนี่ยเป็นคำวิเศษนะคะข้อสังเกตคำวิเศษมีอะไรบ้างเขาบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ด้านหลังคำที่ถูกขยายเช่นโรงเรียนอยู่ไกลสุนัขเห่าบ่อยๆนะคะหรือว่าคำวิเศษบางคำเนี่ยก็จะเรียงไว้หน้าคำเหมือนกันมากหมอมากความฉะนั้นต้องดูดีๆนะคะนักเรียนดูให้นักเรียนทำกิจกรรมนี้ลงในสมุด10ข้อเท่านั้นนะคะทันไหมคะ10ข้อหรือว่าทันอยู่แล้ว10ข้อทำลงในสมุดให้นักเรียนขีดเส้นใต้คำวิเศษบอกเวลาอันนี้ไม่ยากเดี๋ยวท้ายชั่วโมงครูจะเฉลยนะคะให้ลงมือทำเลยในสมุดเขียนวันที่เขียนคำชี้แจงหัวข้อให้เรียบร้อยนะคะใช้ปากกาแดงขีดเส้นอ่านโจทย์ก่อนนะคะค่อยถาม
เดี๋ยวเราจะเฉลยนะคะนักเรียนรีบทำเลยในสมุดมีทั้งหมด10ข้อนะคะThank you.
ียนทำเสร็จเรียบร้อยหรือยังคะโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงทำเสร็จเรียบร้อยหรือยังคะเสร็จแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคค่ะอันเรียนเรามาเฉลยพร้อมกันข้อแรกนะคะนางสงกรานต์ปีนี้ดุคำที่บอกเวลาก็คือคำว่าปีนี้นะคะเก่งมากข้อที่สองยามสายแดดร้อนมากคำว่ายามสายเลยเพราะยามก็คือเป็นเวลาเหมือนกันนะคะข้อที่3เวลาเย็นคนสูงอายุไม่ควรบริโภคอาหารมากเวลาเย็นนะคะข้อที่4คุณพ่อไปต่างจังหวัดอาทิตย์หน้าคำว่าอาทิตย์หน้านะคะอยากข้อที่5อย่านอนดึกจะตื่นสายคำว่าดึกกับคำว่าสายมี2คำนะคะข้อที่6ง้าวเป็นอาวุธโบราณคำว่าโบราณข้อที่7ก็สายเช่นกันข้อที่8อะไรนักเรียนเย็นกับบ่ายข้อที่9มาก่อนและข้อสุดท้ายอดีตนะคะมีใครถูกทุกข้อบ้างยกมือขึ้นปรบมือให้ตัวเองหน่อยโอเคนะคะให้นักเรียนไปทบทวนความรู้ด้วยเรื่องคำวิเศษนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ